สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสี่เล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวิในนักเทรดนะครับวันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter ของคุณสตีฟเบิร์นนะครับเขาได้ตั้งคำถามให้กับชาวเน็ตตอบกันว่าอะไรที่หากนักเทรดมือใหม่สามารถเรียนรู้ตอนเนี้ยใช้เวลาแค่10นาทีนะมันจะช่วยให้เขามันจะเป็นประโยชน์กับเขาตลอดชีวิตเลยผมจึงตั้งชื่อว่าหากนักเทรดให้เวลาเรียนรู้เรื่องนี้แค่วันละ10นาทีผลงานของคุณจะดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะฮะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณจะเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องอะไรดีนะแนะนำให้ลองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปค้นต่อดูนะครับมีคนตอบหลายคนนะ223ทวีตเลยนะฮะตีซะว่าคุณสตีฟเบิร์นไปคอมเมนต์ตอบมันกลับขอบคุณมานะฮะครึ่งหนึ่งก็ประมาณสัก100ทวีตนะฮะคนที่ได้แต้มสูงสุดคือคุณ Money Trade Ed บอกว่าความอดทนสิความอดทนคือสิ่งที่ควรเรียนรู้มากที่สุดครับโดยความอดทนเนี้ยมันไม่ใช่แค่ความสามารถในการรอคอยหรอกนะแต่ว่าเป็นความสามารถในการรักษาทัศนคติที่ดีอยู่ในระหว่างการเทรดครับนะฮะคือถ้าพูดง่ายๆคือทัศนคติครับคุณต้องมีทัศนคติของนักเทรดมืออาชีพครับต้องศึกษานะท่านอาจจะเซิร์ชคำว่า attitude successful trader ก็ได้นะครับหรือทัศนะจริงๆผมเขียนไว้ในเล่มนี้นะครับก็มีส่วนของทัศนคตินักเทรดเซอร์เรทนะครับนักเทรดฮีโร่เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทัศนคติของนักเทรดผู้แพ้ฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เอ้ยคุณลองอ่าน3เล่มผมนะเล่มนี้นะความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนักเทรดฮีโร่แล้วก็วินัยนักเทรดดูนะครับท่านจะได้ทัศนคติของนักเทรดที่ล้มเหลวและสำเร็จรวมกันนะครับว่าผมก็ใส่ใจตรงนี้เนื่องจากผมเริ่มต้นจากผมเนี้ยยิงผลการเทรดผมจะเป็นเงี้ย คือมีขึ้นมีลงมีแบบเนี่ยฮะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สวยหรูเงี้ยนะผมเจอความผิดพลาดมากกว่าความสำเร็จนะครับดังนั้นระหว่างทางผมเนี่ยข้อดีผมคือว่าผมชอบที่จะตรวจสอบความคิดตัวเองครับตั้งข้อสังเกตแล้วก็หาความรู้มันจึงได้งานแบบนี้ไงในงานประเภทนี้ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนักเทรดฮีโร่แล้วก็วินัยนักเทรดขึ้นมาเพราะว่าเนี่ยผมได้เรียนรู้จากอุปสรรคจากปัญหาจากการขาดทุนจากสิ่งที่ผมอยากจะรู้เพื่อที่จะหามาแก้ไขปัญหาตัวเองให้ดีขึ้นนะฮะผมอยากเป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันมีดีเทลมากมายที่ผมคิดว่ามันน่าจะเอามารวบรวมแล้วก็เขียนให้กับผู้ที่มีเส้นทางเดียวกันกับผมอะสถานที่ยุ่งเหยิงเนี่ยได้รู้ว่าคุณควรจะหาทางแก้ไขยังไงคุณจะเรียนรู้อะไรจากมันบ้างนะฮะต่อมาครับคุณ Divergent เขียนได้บอกว่าต้องมีทัศนคติคือมองเกมแบบยาวครับนะมองเกมยาวนะมองเกมก็เดี๋ยวว่าเป็นเกมยาวแล้วก็ศึกษาเรื่อง learning curve นะครับ learning curve ก็เล่มนี้นะฮะเล่มนี้นักเทรดฮีโร่นะฮะแล้วก็คุณต้องหานะฮะต้องหา edge ก็คือเหมือนกับสูตรสำเร็จทำเงินคุณนะครับคืออะไรครับสูตรสำเร็จที่ถ้าเป็นจุดซื้อในตั้งแต่การหาหุ้นนะครับการหาหุ้นที่ใช่จุดซื้อที่ใช่ของคุณนะครับแล้วก็ระดับเทคโปรฟิตระดับตลาดทุนของคุณอ่ะมันเป็นต้องเป็นบล็อกอันนี้ฮะคุณต้องมีมันนะฮะพวกเนี้ยถ้าคุณมีนะคุณจะมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในระยะยาวครับแน่นอนนะมันต้องจริงๆเรื่อง learning curve เรื่อง edge เนี่ยมันจะต้องสอดคล้องไปกับสิ่งที่เรียกว่าบอกมองเกมระยะยาวครับนะคือมองการเทรดในเกมยาวว่าถ้า learning curve ในมุมผมคือว่ามันมองระยะ10ปีนะ10ปี20ปี30ปี40ปีแม้กระทั่งคุณ
สำเร็จทางคุณมีอิสรภาพการเงินแล้วมันก็ยังไม่จบนะครับหมื่นชั่วโมงนั้น Learning Curve มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะจากนั้นคุณต้องเจออะไรมากมายนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณ Divergent บอกก็ถูกนะคือเนี่ยคุณต้องศึกษาเรื่อง Risk Management นะฮะ Risk Management อย่างน้อยเริ่มต้นคุณต้องอยู่รอดให้ได้ก่อนครับแนะนำเรื่องนี้ฮะ คือพวกนี้ผมเจอมาผมผ่านมาแทบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาพูดมานี่ผมอินหมดนะว่ามันใช่เนี่ย Risk Management เบื้องต้นคุณต้องเอาตัวรอดได้ก่อนนะครับจากนั้นเล่มนี้นะเอาตัวรอดเล่มนี้ทำงานเข้าใจเรื่อง Learning Curve นะครับ Learning Curve และก็คุณหาเอ็ดตัวเองให้เจอครับเอ็ดคือท่าไม้ตายสู่สำเร็จคุณครับในเล่มนี้และผมจะมีอีกเล่มหนึ่งที่เขียนกับเรื่องนี้นะฮะก็เราอ่านกันได้เลยนะครับต่อมาคุณโคเฮนบอกว่าคุณต้องมีการปฏิบัติต่อการเทรดเหมือนทำธุรกิจครับแล้วก็มองว่าการขาดทุนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับต้นทุนในการทำธุรกิจอะไรอีกเดี๋ยวไล่ดูเลยนะฮะแหมมีคนตอบอะเนี่ยคุณมันนี่เทรดก็บอกว่าเนี่ยมีคนบอกว่าใช่เลยเนี่ย this is เนี่ยนะฮะตามมาเลยบันทึกการเทรดครับคุณมาริโอว่าบันทึกการเทรดดีมากคุณควรบันทึกการเทรดนะแล้วก็เรียนรู้จากมันนะฮะแล้วก็ให้ความสำคัญกับความผิดพลาดครับสร้างเช็คลิสต์แล้วก็คัดกรองให้ผ่านทุกเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดนะครับให้เรทเดอะเซตอัพคือเหมือนกับให้คะแนนกับเซตอัพของคุณนะฮะบันทึกการเทรดด้วยการใส่กราฟลงไปฝึกฝนกลยุทธ์คุณครับแล้วก็แบ็กเทสใส่ใจกับการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องการชนะทุกครั้งนี่สำคัญในข้อนี้คือว่าคือมือใหม่เริ่มต้นอ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองต้องชนะแบบเข้ามาแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านเลยผมว่าเป็นเรื่องยากนะเพราะว่าจากสถิตินะคือนักเทรดที่สำเร็จมีแค่ 10% เองนะบางคนก็บอกว่าคนล้มเหลวมี 95% นะบางคนบอกว่า90คนล้มเหลว 90% อ่ะผมตีว่า 10% แล้วกันที่สำเร็จนะที่เหลือ 90% นี่ล้มเหลวดังนั้นเนี่ยผมว่าเมื่อสถิติบอกมาขนาดนี้ว่าคนชนะมีแค่ 10% เองคุณก็ต้องอะไรครับเริ่มต้นจากการโฟกัสที่การเรียนรู้ครับว่าอย่างน้อยคือยังไงซะคุณก็ต้องขาดทุนต้องล้มเหลวครับผิดพลาดอะถ้าคุณเข้ามาแล้วผิดพลาดแล้วคุณเลิกเลยผมว่ามันง่ายเกินไปนะสำหรับเส้นทางเนี้ยคือมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการเทรดสำเร็จไม่ใช่เพียงว่าชนะกับแพ้หรอกแต่ว่ามันเป็นแพ้เรียนรู้แล้วก็ในสุดครับทุกครั้งที่คุณแพ้มันขมวดมันจะบีบเส้นทางคุณให้มันวิ่งตรงไปยังเส้นชัยหรือจุดที่คุณต้องการมากขึ้นครับความพ่ายแพ้ไม่ได้ทำให้คุณกระเจิงนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับการรวมแสงโฟกัสให้คนไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการได้มากขึ้นนะฮะนี่เป็นมุมมองที่ดีนะครับอย่าได้ทังเกียจความพ่ายแพ้แต่จงใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เพื่อที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างไวที่สุดฮะทางลัดเป็นทางหลงครับไม่ใช่ทางลัดมันไม่ใช่เป็นทางไวสุดนะการใช้ทางลัดมักจะไปช้าที่สุดครับการใช้ทางลัดมักจะพาคุณไปถึงเส้นชัยช้าที่สุดแต่การเดินช้าๆอย่างมั่นคงจะทำให้คุณไปถึงเส้นชัยไวที่สุดนะฮะต่อมาคุณอันนี้บอกว่าอย่าเทรดด้วย small capital นี่ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเทรดด้วยเงินก้อนใหญ่เกินไปโดยที่คุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยพังนะครับพังเนี่ยมีคนแย้งนะว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณควรเริ่มต้นเทรดจากเงินก้อนเล็กๆก่อนตอนเริ่มต้นนะเพราะว่า
เพราะว่าถ้าคุณเทรดมากเกินไปโดยที่คุณยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณจะพังง่ายๆนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่นะบางคนเข้ามาแล้วใช้มาร์จิ้นเลยโดยที่ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่ว่าอ่านงานของคนอื่นมาแล้วนี่มันง่ายอ่านงานเซียนมาแล้วมันซื้อแบบง่ายๆในหุ้นแบบนี้แหละคล้ายๆเนี่ยตรงทฤษฎีก็เลยก็ซื้อแล้วจัดเต็มเลยไม่ดีครับไม่ถูกต้องครับดังนั้นผมเห็นด้วยนะว่าเดินช้าครับเดินช้าเดินช้าๆเดินอย่างมั่นคงถึงเส้นชัยไวครับแต่ถ้าคุณคิดใช้ทางลัดคิดอยากรวยด่วนรวยไวคุณจะไปถึงเส้นชัยช้ากว่าชาวบ้านนะนี่เป็นสิ่งผมเจอนะผมเป็นมาก่อนนะผมจัดดังแรกแล้วผมโดนนะฮะนี่ตอนนี้ให้เยอะดีแล้วว่าคุณบาลาจีนะฮะน่าจะเป็นชาวแขกเปล่าวะมันนั่นนะช่างมันเขาว่าสร้างหนึ่งสร้างกลยุทธ์ครับสองแบ็กเทสสามต้องสร้างเอ็ดครับสร้างท่าไม้ตายและกลยุทธ์นะฮะและก็แค่นี้ฮะนี่เป็นทั้งหมดที่ผมพอคัดมาได้จากทวีตนี้นะครับคือคำถามประมาณว่าหากนักเทรดให้เวลาเรียนรู้เรื่องนี้แค่วันละ10นาทีผลงานของเขาจะดีขึ้นแบบเห็นอุปิตาหนึ่งนะผมแนะนำว่าให้คุณบันทึกการเทรดนะครับบันทึกการเทรดก่อนเลยนะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าทรงค่าสุดมีคุณค่ามากสุดแล้วบันทึกการเทรดครับ2เรียนรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับ3เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับแล้วก็มองเกมยาวครับเทรดด้วยเงินก้อนน้อยๆก่อนเริ่มต้นไม่มีใครเข้ามาแล้วเก่งเลยหรอกครับเกมการเทรดมันไม่ง่ายขนาดนั้นคุณต้องถ้าคุณใช้เวลาการเรียนรู้เป็นปีนะครับบางคนก็ใช้1ปีบางคนก็2ปีบางคนก็3ปีผมใช้เวลา8ปียังไม่รู้อะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่ช่วงแรกครับแบ่งเงินเล็กๆซอยเล็กๆก่อนเทรดเพื่อเรียนรู้ครับเทรดเพื่อเรียนรู้นะหนึ่งแบ่งเงินก้อนเล็กเทรดเพื่อเรียนรู้บันทึกการเทรดทุกครั้งครับแล้วก็เรียนรู้ว่าทําไมเราถึงผิดพลาดทําไมถึงขาดทุนแล้วก็สะสมไหมครับเนี่ยผมเน้นย้ำผมอยากให้คุณใช้แบบนี้ครับล้มเหลวเรียนรู้บันทึกการเทรดครับเนี่ยยิ่งคุณล้มเหลวเยอะมากเท่าไหร่ครับด้วยเงินน้อยๆนะคุณจะยิ่งเก่งขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นได้มากขึ้นครับคุณจะมีวินัยคุณจะมีมุมมองที่เฉียบคมมากขึ้นการเทรดสำคัญที่สุดคืออะไรครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์เริ่มต้นจากอะไรครับแบ่งเงินน้อยๆผิดพลาดเรียนรู้ครับเข้าเทรดผิดพลาดเรียนรู้ไปเรื่อยครับเนี่ยในสุดถึงเส้นชัยแน่นอนครับคุณอาจจะถึงวัยของผมก็ได้ผมใช้เวลา8ปีกว่าจะรู้ว่าการเดินทางที่เร็วสุดก็คือการเดินช้าๆแต่มั่นคงครับการเดินทางที่ช้าสุดก็คือการหาทางลัดนะการใช้ทางลัดนะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ Twitter ไว้ใต้คลิปแล้วกันท่านสามารถไปไล่อ่านได้นะฮะเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ